ครับต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์ครับวันนี้เป็นสุทธิชัยไลฟ์สัญจร นะครับอยู่นอกสถานที่วันนี้มางานวันชาติสหรัฐอเมริกาครับและได้พบกับท่านอดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำวอชิงตันครับคุณชัยยงซึ่งก็เป็นผู้ติดตามเรื่องราวของไทยสหรัฐอย่างใกล้ชิดคุณชัยยงสัจพานนท์สัจพานนท์นี่นะครับได้เคยร่วมวิเคราะห์กันหลายเรื่องเกี่ยวกับสหรัฐความจริงปีที่แล้วเรื่องทิปรีพอร์ตออกมาผมก็ได้เชิญท่านทูตชัยยงมาช่วยวิเคราะห์เบื้องหลังจริงๆเพราะว่าอยู่วอชิงตันมานานเนี่ยจะรู้เลยครับว่าไอ้ภาษาที่ออกมาในรายงานและคะแนนที่เราได้เนี่ยมันมาจากเหตุผลอะไรบ้างครั้งนี้ปีนี้ที่ออกมาเมื่อวานสื่อนี่ก็ได้เท่าเดิมเท่ากับปีก่อนหน้านี้นั่นก็คืออยู่เทียร์2 watch list แปลว่าอยู่เทียร์ที่2และยังต้องเฝ้าระวังซึ่งท่านทูตชัยยงครับอย่างนี้แปลว่าอะไรเราเท่ากับปีที่แล้วแปลว่าดีขึ้นหรือแย่ลงครับครับก็จากรายงานทิปรีพอร์ตปีนี้นะครับที่ออกมาเนี่ยเขาไปเปรียบเทียบกับรายงานเมื่อปีที่แล้วซึ่งทำให้เห็นระบุไว้ในนั้นด้วยนะครับว่ารายงานของปีที่แล้วเนี่ยของไทยเนี่ยดีกว่านะครับโดยเฉพาะเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายนะครับกับเจ้าหน้าที่ที่ร่วมในกระบวนการค้ามนุษย์ในปีที่แล้วเนี่ยเขาอ้างว่ามีการบังคับใช้หลายกรณีแล้วก็คือหมายว่ามีบทลงโทษต่างๆแต่ในปีนี้ถ้าเทียบแล้วสถิติน้อยกว่านี่อันที่หนึ่งอันที่สองก็คือว่าเหยื่อของการค้ามนุษย์เนี่ยนะครับในท้ายสุดแล้วเนี่ยก็มีการร้องฟ้องร้องก็การดำเนินคดีต่างๆก็ค่อนข้างจะลดน้อยลงไปถ้าเทียบกับในปีที่ผ่านมาครับเขาว่าจากจำนวนคดีหรือจำนวนการจับผู้ต้องสงสัยหรือการบังคับใช้กฎหมายด้วยเน้นที่เป็นเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายครับครับการลงโทษต่างๆลดน้อยลงไปเมื่อเทียบกับในปีที่ผ่านมาครับซึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยได้มีการดำเนินการอย่างจริงจังมากนะครับซึ่งก็ทำให้ผลให้เราเนี่ยหลุดออกมาจากเทียร์3ได้นะครับคราวนี้ปีที่แล้วเราได้เทียร์2 watch list หรือเทียร์2เฝ้าระวังนะครับซึ่งตามกฎหมาย TVPA สหรัฐฉบับแก้ไขใหม่เนี่ยนะครับเราจะอยู่ในเทียร์2 watch list ได้เพียง2ปีเท่านั้นคือปีนี้ปีสุดท้ายถ้าปีหน้าไม่ดีขึ้นถ้าไม่ดีขึ้นเขาก็หล่นไปแล้วก็หล่นไปอยู่ที่อันดับเทียร์3ซึ่งก็แย่ที่สุดใช่ครับอย่างที่จีนเป็นอยู่ปีนี้จีนตกเข้ามาเทียร์3เลยครับจีนอิหร่านพวกนี้เกาหลีเหนือพวกนี้นะครับและกลุ่มประเทศที่มีปัญหามากในแอฟริกานะครับที่น่าสังเกตนะครับมาเลเซียซึ่งปีก่อนนั้นอยู่เทียร์3พร้อมกับเรานะครับแล้วก็ปีต่อมาได้เป็นเทียร์2เฝ้าระวังใช่ปีนี้หลุดขึ้นไปอยู่เทียร์2ธรรมดาแล้วครับก็คือมี improvement มากขึ้นทั้งที่ปีที่แล้วเราสงสัยว่าเป็นการเมืองเพราะว่าโอบามาต้องการให้มาเลเซียเข้าร่วม TPP ใช่ครับก็เลยขึ้นอันดับให้หน่อยครับแต่ความจริงปีนี้เนี่ยไม่มีโอบามาแล้วหรือว่ามีแต่ว่าก็ไม่ก็ดีขึ้นดีขึ้นครับแต่ว่าเขาทำจริงมากกว่าไทยเลยครับคือคดีของเขาน้อยลงนะครับนั่นเมื่อคดีมีการป้องกันไม่ให้เกิดคดีแล้วก็มีการปรับปรามครับนะครับในปีก่อนที่เขาโดนเนี่ยก็เป็นเรื่องที่พ่วงคดีหนึ่งซึ่งมีการนำเหยื่อค้ามนุษย์เนี่ยไปถึงภาพประเวณีถึงมาเลเซียครับแล้วมันเลยกลายเป็นว่าพ่วงกันเลยกับประเทศไทยแต่ในปีถัดมาเนี่ยนะครับก็เหตุผลทางการเมืองส่วนหนึ่งนะครับในการที่ประธานาธิบดีโอบามาต้องการที่จะให้ประเทศต่างๆเนี่ยร่วมลงนามในตัวข้อตกลงทิปTPPข้อตกลงแผนแอฟริกแทนพันธุ์ชิปนะครับตัวนี้ก็เลยทำให้ซึ่งมีข้อกฎหมายอยู่ข้อหนึ่งว่าสมาชิกที่จะเข้าร่วมเนี่ยจะต้องไม่มีปัญหาเรื่องการค้ามนุษย์ในเทียร์สามไอ้โรฮิงญามีส่วนเกี่ยวไหมในตอนนั้นมีส่วนเกี่ยวครับแต่ตอนนี้โรฮิงญามาเลเซียหนักเลยนะตอนนั้นครับแต่ตอนนี้ประเด็นของเรานี่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายกับเจ้าหน้าที่ที่ร่วมในการกระทำผิดซึ่งเขามองว่าสถิติตัวนี้เนี่ยลดน้อยลงไปนะครับแปลว่าไทยจับคนที่เป็นเจ้าหน้าที่แล้วร่วมกับการทำผิดเนี่ยน้อยลงไปครับการฟ้องร้องมีอยู่แต่ว่ากรณีที่การตัดสินลงโทษต่างๆเนี่ยปรากฏว่ามันอาจจะน้อยลงไปนะครับเป็นภาพใหญ่ที่เขาบรรยายจากข้อมูลที่เราส่งไปซึ่งข้อมูลต่างๆที่หน่วยราชการไทยทั้งส่วนต่างประเทศนะครับ
กระทรวงพัฒนาสังคมไม่ได้รวบรวมมาอย่างดีนี่นะครับแต่ว่าเขาก็มีสายงานของเขาเองนะครับที่เขาตรวจสอบการดำเนินการต่างๆทำคู่ขนานไปกับฝ่ายของประเทศไทยครับแต่ว่าดูจากแถลงการของกระทรวงต่างประเทศไทยหลังจากมีทิปรีพอร์ตออกมาเมื่อวานนี้ก็ผิดหวังนะกระทรวงต่างประเทศไทยผิดหวังนะเพราะมันไม่สะท้อนถึงความพยายามของเราที่เราทำเต็มที่แล้วฝ่ายไทยก็พยายามทำเต็มที่ครับทำไมทำเต็มที่แล้วอย่างได้แค่นี้ก็แย่นะแต่เขาดูตัวการดำเนินคดีเป็นหลักซึ่งเป็นอำนาจที่เกินกว่าอำนาจของฝ่ายบริหารนั่นสินะครับเป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมนั่นสินะฮะตรงนี้อเมริกาไม่เข้าใจเลยเขาดูภาพรวมเขาไม่ได้แยกว่าฝ่ายไหนเป็นคนดำเนินการตรงนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ฝ่ายไทยคงจะต้องพยายามนำชี้แจงต่อไปครับแต่ว่าคราวปีต่อไปหรืออีก1ปีเนี่ยนะครับในประมาณเดือนพฤษภาคมมิถุนาปีหน้าเนี่ยครับเป็นช่วงที่คิดว่าสำคัญเราต้องสำคัญครับเพราะว่าเราพลาดขึ้นมาก็จะอาจจะตกข้อที่3ได้เพราะว่ากฎหมายเขาก็ระบุไว้ยังไงครับว่าดำรงเป็นเทียร์2 watch list เนี่ยได้ไม่เกิน2ปีการไปอยู่เทียร์3นี่จะโดนลงโทษหรือจะมีผลกระทบทางลบอย่างไรครับเราก็จะถูกลงโทษในกรณีความช่วยเหลือต่างๆนะครับที่ไม่เกี่ยวกับความช่วยเหลือทางด้านการค้าเนี่ยครับก็อาจจะต้องถูกระงับไปนะครับแต่ที่ผ่านมาก็ประธานาธิบดีก็มีสิทธิ์เวฟให้นะครับเป็นประเด็นทางด้านการเมืองก็ของเราก็เวฟให้มาตลอดนะที่เราโดนเพราะนั้นก็ไม่ได้แล้วก็จะไปหวังเวฟไม่ได้ใช่ไหมเวฟหมายถึงว่าไม่ดำเนินการอะไรเลยใช่แต่เราก็จะหวังไม่ได้ว่าไม่ได้แล้วหรอกเราแย่ยังไงก็หวังว่าประธานาธิบดีจะเห็นใจเราที่จะไม่ลงโทษเรานี่คงคิดอย่างนั้นไม่ได้คิดเป็นเงินไม่ได้ครับเพราะประเด็นสำคัญเนี่ยมันอยู่ที่เรื่องชื่อเสียงของประเทศชาติซึ่งจะต้องดำเนินการมีผลกระทบต่อการค้าต่อแบรนด์ประเทศไทยต่อการที่เราส่งสินค้าอะไรไปแล้วถูกตราหน้าว่าใช้ไม่แก้ไขปัญหาค้ามนุษย์และเผลอๆจะใช้แรงงานมนุษย์มาผลิตสินค้าที่ส่งออกไปด้วยใช่ไหมครับใช่ครับมันเป็นผลทางอ้อมขึ้นมาซึ่งผลทางอ้อมนี่แหละครับมีส่วนสำคัญเพราะว่าจะทำให้บริษัทเอกชนหลายแห่งเขาไม่กล้าที่จะนำเข้าสินค้าไทยถึงแม้ว่าจะไม่มีกฎหมายบังคับในกรณีนั้นนะครับเพราะกลุ่มประเทศตะวันตกซึ่งนำเข้าสินค้าเนี่ยเขาตื่นตัวในเรื่องนี้มากการใช้แรงงานนะครับแล้วการป้องกันปัญหาสินค้าเหล่านี้ไม่ได้มาจากแรงงานค้ามนุษย์บางประเทศที่เขาจะใส่ตามนี้เขาใส่เลยเหรอใส่เลยครับสินค้าชิ้นนี้ไม่ได้มาจากแรงงานการค้ามนุษย์อย่างนั้นหรือแรงงานบังคับนะฮะแรงงานบังคับก็คือแรงงานค้ามนุษย์ครับ forced labor ซึ่งเขามองว่า forced labor ประเทศไทยเนี่ยขณะนี้ยังมีอยู่ยังมีปัญหาอยู่ยังมีปัญหาแล้วก็การแก้ไขปัญหาเนี่ยยังไม่สำฤทธิ์ผลเท่าที่ควรเรื่องนี้สำคัญมากนะครับอย่าคิดว่าเป็นแค่ว่ากระทรวงต่างประเทศอเมริกาจะมายุ่งอะไรกับเราและใครก็จะเชื่อกระทรวงต่างประเทศแต่ว่าผมเห็นแถลงการของกระทรวงต่างประเทศไทยบอกว่าเราไม่ได้ทำเรื่องนี้เพื่อจะให้ใครประเมินเห็นข้อความนั้นไหมครับครับควรเขียนไหมครับอย่างนั้นจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ทำไปเนี่ยเพราะว่าเรามีนโยบายในการที่จะต่อต้านการค้ามนุษย์อยู่แล้วโดยหลักๆใช่นะครับก็เป็นนโยบายที่รัฐบาลไทยเนี่ยถือมาอยู่แล้วว่าจำเป็นที่จะต้องร่วมมือแล้วก็ดำเนินการให้เป็นการที่เป็นสากลในการแก้ไขปัญหาที่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในที่กระทบสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของมนุษย์อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ประเทศไทยเราจะทำอยู่แล้วแต่ว่าพอกระทรวงต่างประเทศสหรัฐออกรายงานประจำปีอย่างนี้เราก็ร้อนตัวละครับในส่วนหนึ่งเราคงมองว่าประเทศที่มหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาก็ไม่ควรจะใช้บทบาทนี้นะครับมาบังคับประเทศอื่นซึ่งได้พยายามที่จะแก้ไขปัญหานี้อยู่แล้วแล้วก็ดำเนินการต่างๆซึ่งถ้าเทียบกับเมื่อ4ปีที่แล้วเราเห็นว่าการดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์หรือว่าแรงงานบังคับแรงงานประมงขนาดนี้นะครับรัฐบาลได้ดำเนินการมากกว่าเดิมเยอะมากกว่าเดิมเยอะมากกว่าเดิมเยอะแต่เป็นผลมาจากการกดดันของสหรัฐหรือเปล่าก็มีส่วนแน่ก็ที่เสียไม่ได้ก็ที่เสียไม่ได้ก็ที่เสียไม่ได้ก็คือทางประชาคม EU นะครับที่เขาดำเนินการและเอกชนของเราเนี่ยก็โดนกดดันมาก็กดดันรัฐบาลต่อเพราะว่าสินค้าของไทยเราส่งออกเนี่ยพอมีปัญหาเรื่องการค้ามนุษย์หรือว่าแรงงานผิดกฎหมายเนี่ยก็มีคนเริ่มต่อต้านในต่างประเทศเอกชนที่ส่งออกก็โดนกระทบก็เลยมาบอกกับรัฐบาลไทยว่าต้องทำแล้วนะก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับครับเพราะว่าปัญหาแรงงานบังคับโดยเฉพาะแรงงานในภาคอุตสาหกรรมประมงเนี่ยครับนะครับเป็นประเด็นที่มีการหยิบยกกันขึ้นมากในสังคมของทางด้าน EU เนื่องจาก EU นะครับให้ภาคการวัดกับข้อตกลงห้าม IUU ขึ้นมาครับนะครับแล้วก็นำมาปฏิบัติอย่างจริงจังแล้วก็เลยเกิดเรื่องของไอ้ Yellow Card Red Card อะไรต่างๆแต่ว่านโยบาย
นโยบาย EU ที่ผ่านมาขนาดนี้ก็ค่อนข้างเขาเห็นว่าประเทศไทยเราเองเนี่ยนะครับในเรื่องของแรงงานประมงแรงลักษณะการทำประมงที่ผิดกฎหมายหรือว่าไม่เป็นตามระเบียบต่างๆแบบนี้มีการพัฒนาขึ้นหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบได้ทำงานอย่างเต็มที่แล้วก็ดูแลอย่างดีตรงนี้เขาก็เห็นนะครับแต่เหมือนกับว่ามันก็เป็นระยะไปซึ่งครั้งนี้เนี่ยก็คงต้องดูต่อไปว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงคาวซิลของ EU แล้วเนี่ยนโยบายเขาจะเปลี่ยนแปลงมากน้อยอย่างไรเพราะว่าปัญหาหลักที่เกิดขึ้นในโลกขณะนี้มันไม่ใช่ปัญหาทางด้านนี้เป็นหลักละปัญหามันการเป็นปัญหาการก่อการร้ายปัญหาต่างๆซึ่งถ้าหากว่าประเทศเรานี้ผู้ลี้ภัยปัญหาผู้ลี้ภัยและปัญหาการก่อร้ายซึ่งค่อนข้างรุนแรงอยู่ตลอดโดยเฉพาะในประเทศยุโรปตะวันตกเพราะนั้นขึ้นอยู่กับจุดความสำคัญ priority ที่เขาจะวางเอาไว้นะครับผมก็มองว่าทางด้านประชาคมยุโรปน่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้นในกรณีแปลว่าอะไรเพราะว่าทิปรีพอร์ตออกมาอย่างนี้จะไม่กระทบต่อ IUU ของยุโรปครับคนละส่วนกันครับแต่ว่ามันจะมีไหมว่าเนี่ยทางยุโรปก็ต้องเดินตามอเมริกาที่ผ่านมาเป็นอย่างนั้นนะทางยุโรปไม่นะครับเขาเป็นไปตามตัวอนุสัญญาของ FAO ที่ IUU นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะเน้นที่เรื่องด้านอุตสาหกรรมประมงอย่างเดียวครับส่วนทางด้านแรงงานมาตรฐานแรงงานต่างๆเป็นเรื่องที่อเมริกาเป็นหัวหอกเลยนะครับกฎเกณฑ์ภายในกฎหมายแรงงานสหรัฐกฎหมาย TVPA สหรัฐที่ออกมานี่ในส่วนของประชาคมยุโรปเขาไม่ได้ออกกฎหมายแยกขนาดนั้นครับกฎหมายซึ่งล่วงล้ำอำนาจอธิปไตยประเทศอื่นหรือเข้าไปลงโทษผู้กระทำผิดข้ามประเทศด้วยนะไม่ใช่เฉพาะอยู่ในสหรัฐอเมริกาแล้วสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาออกกฎหมายลักษณะหลายเรื่องนะครับในลักษณะที่ว่าไม่ได้บังคับแค่บุคคลสัญชาติเขาในประเทศเท่านั้นเขาบังคับบุคคลทั้งสัญชาติเขาและบุคคลภายนอกที่กระบวนการลักษณะนี้ในต่างประเทศด้วยนะครับซึ่งเราจะเห็นว่ากฎหมายปราบปรามคอร์รัปชันเขาก็คุมมาถึงข้ามคุมคุมบริษัทอเมริกาที่มาทำธุรกิจต่างประเทศใช่ครับแม้กระทั่งในไทยที่เคยถูกจับได้ก็โดนครับระบบลงโทษเขาค่อนข้างรุนแรงครับนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่ว่าลักษณะการออกกฎหมายในสหรัฐเนี่ยเนื่องจากว่าสภารัฐบาลสหรัฐเนี่ยมีอำนาจถ่วงดุลของประธานาธิบดีมากใช่เมื่อออกมาลักษณะนี้แล้วเนี่ยบทลงโทษเนี่ยเขาถึงว่าทางฝ่ายนิติบัญญัติเขาเสนอกฎหมายที่มีบทลงโทษที่ค่อนข้างรุนแรงเข้มแข็งลักษณะที่ทำให้เกิดความแนวทางที่ว่าประเทศต่างๆต้องระวังแล้วนะครับแล้วเป็นเนเจอร์ลักษณะที่ว่าฝ่ายนิติบัญญัติคือรัฐบาลสหรัฐจะออกกฎหมายลักษณะนี้ต่อกันมาเลยนะครับครับแต่ว่าถึงแม้ว่าเราจะได้แค่เทียร์2 watch list เนี่ยแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มีคนไทยได้รับเกียรติให้ไปเป็นก็ฮีโร่นะได้รับเกียรติเนี่ยให้เกียรติว่าเป็นบุคคลที่มีส่วนช่วยในการปราบปรามต่อต้านการค้ามนุษย์ในประเทศไทย คุณวีรวรรณ มอสบี้ครับซึ่งได้ไปยืนอยู่ที่กระทรวงต่างประเทศเข้าไปยืนข้างอีวานก้าไปมีรับรางวัลจากรับรางวัลจากรัฐมนตรีต่างประเทศเทเลสันแล้วก็ยังอ่านคำสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร .9 ด้วยนะครับทำไมตรงนี้ไม่ได้คะแนนช่วยเราเหรอตอนนั้นเขาแยกออกมาครับอันนี้รางวัลพวกนี้เพิ่งเกิดขึ้นมาไม่กี่ปีเองนะเมื่อก่อนไม่มีนะครับก็จะเชิญบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการที่เข้าไปช่วยเหลือเหยื่อค้ามนุษย์หรือว่าเป็นผู้ที่แจ้งเบาะแสให้ทางตำรวจเข้าไปrescue เข้าไปช่วยเหลือครับกรณีของคุณบุ๋มเนี่ยนะครับครับเขาดำเนินการในลักษณะที่การแจ้งเบาะแสว่าเป็น NGO นะครับมีพื้นที่เปิดการอยู่ทางภาคเหนือส่วนใหญ่ครับวันนั้นก็จากรายงานที่อ่านดูเนี่ยนะครับเรคคอร์ดของการให้รางวัลเขาเนี่ยไม่จากว่าเขาเนี่ยนะครับเข้าไปช่วยเหลือเหยื่อค้ามนุษย์นะครับโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงครับที่ไปถูกล่อลวงไปค้าประเวณีเนี่ยก็เอาออกมาซึ่งปรากฏว่าในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการจับกลุ่มถึง80คดีแปลว่าเอกชนอย่างนี้ทำมากกว่ารัฐบาลหรือเปล่าเขาทำร่วมกันกับทางฝ่ายบ้านเมืองตำรวจนะครับในการนำเป็นลักษณะการร่วมมือกันค่อนข้างดีเท่าที่ฟังจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับว่าแจ้งเบาะแสแล้วก็มีการจับกลุ่มอันนี้ก็เลยถือว่าเป็นความร่วมมือที่ดีนะครับจุดนี้นี่ผมว่าน่าจะไฮไลท์ได้ในอนาคตว่ามีการทำขึ้นมาจริงจังทีนี้ทางไทยนี่ส่วนใหญ่ภาค NGO ก็ทำภาค NGO ไปภาครัฐบาลก็ทำส่วนภาคการไปเพราะฉะนั้นจุดการประสานเนี่ยจำเป็นนะครับที่ต้องมีผมเคยเสนอว่าน่าจะมีการประชุมหารือร่วมกันระหว่างภาครัฐบาลไม่มีเหรอถึงวันนี้ก็ยังไม่มีเหรอครับอาจจะมีการพูดคุยกันนะครับแต่ว่าในแง่ของการที่จะหารือร่วมกันในการป้องกันเฉพาะเรื่องเนี่ยยังไม่เป็นระบบยังไม่เป็นระบบครับซึ่งท่านทูตคิดว่าควรจะมีควรจะมีครับว่าจำเป็นที่จะต้องเพื่อจะได้ช่วยกันพัฒนาแก้ไขแต่นี้
างฝ่ายภาครัฐอาจจะยังไม่ค่อยมั่นใจสนิทนักกับทาง NGO ว่าจะมันมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่านี่ส่วนหนึ่งอย่างนี้ทางกระทรวงต่างประเทศสหรัฐอเมริกามองเห็นว่าบุคคลเหล่านี้นะครับได้เสี่ยงตัวเองเข้าไปช่วยเหลือเหยื่อค้ามนุษย์เพราะนั้นเขาเลยตั้งรางวัลนี้ขึ้นมานะครับอันนี้มี8คนละในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาแล้วนี่เป็นผู้หญิงไทยหรือเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลนี้แสดงว่าเขาส่งคนมาสืบเรื่องพวกนี้เหรอเขาจะประสานกันครับเท่าที่ผมเคยฟังจากทาง NGO ทางภาคเหนือเนี่ยเขาจะเชื่อมโยงกับฝ่ายสถานทูตสหรัฐอเมริกาแต่บางคนเขาก็จะส่งตรงไปเขาจะมีเครือข่ายของความร่วมมือกันระหว่างทางการสหรัฐอเมริกาโดยสเตทดิพาร์ตเมนต์เขาส่งตรงกันเลยที่จะเชื่อมโยงลักษณะเครือข่ายก็ทำสถานทูตอาจจะแจ้งไปรายงานแล้วก็มาตรวจโดยกระทรวงต่างประเทศของอเมริกามาตรวจส่งคนมาตรวจเช็คอีกทีนึงรวมทั้งมีการประสานตรงด้วยนะประสานตรงด้วยซึ่งเรื่องนี้เราก็คือฟังจากที่เคยสอบถามทางเอ็นจีโอที่เกี่ยวข้องกันนะฮะเขาบอกว่าเขาติดต่อตรงนะครับแล้วก็มีงบประมาณด้วยนะครับในการที่จะให้ดำเนินการต่างๆซึ่งก็ประมาณข้อนี้ฮะซึ่งเป็นงบประมาณที่ว่าส่วนหนึ่งที่ว่าเขาเกรงว่าทรัมป์เนี่ยภายใต้แผนงบประมาณจะตัดงบประมาณตัวนี้แล้วไปเพิ่มงบประมาณทางด้านกลาโหมขึ้นมาเป็นไปได้ไหมแนวโน้มมันก็จะไปทางนั้นนะแนวโน้มไปทางด้านนั้นนะซึ่งที่ออกมาคราวแล้วก็โดนตัดไปเยอะฮะนะครับเพราะว่าตัวเลขทางด้านกลาโหมเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นใช่มันก็เป็นข้อตกลงเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เดือนกันยาตุลาเนี่ยเกิดสภาพของ government shutdown ขึ้นมานะครับก็ในท้ายสุดก็มีการลดลงมาครับในคณะกรรมการงบประมาณที่เรียกว่า Ways and Means Committee นะฮะทำให้งบประมาณของทรัมป์เนี่ยผ่านไปได้ระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวทรัมป์จะลดความเข้มเกี่ยวกับเรื่องทิปรีพอร์ตไหมคิดว่าทรัมป์อาจจะลดไม่เรื่องนี้เป็น political issue นะครับมันเป็นการระบุตามกฎหมายแต่นี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวรัฐมนตรีทิลเลอร์สันว่าจะพูดคุยยังไงซึ่งเรื่องนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่สามารถหารือทางการเมืองระดับสูงได้นะครับเพราะว่าความเข้มเนี่ยที่ค่อนข้างชัดว่าความสนใจ priority ของทรัมป์เนี่ยไม่ใช่เรื่องเหล่านี้นะครับผมคำเป็นเรื่องของความร่วมมือในภูมิภาคโดยเฉพาะความมั่นคงเรื่องเศรษฐกิจที่จะทำให้อเมริกากลับมายิ่งใหญ่หรือว่าเป็นประโยชน์เรื่องเกาหลีเหนืออะไรเงี้ยเรื่องเกาหลีเหนือนะครับซึ่งคำเตือนกรณีเกาหลีเหนือยิ่งน่าสนใจใหญ่นะครับเพราะทำเห็นแล้วว่าได้พยายามทุกทางแล้วเพราะ warning อันล่าสุดอันสุดท้ายที่ทรัมป์ทวิตออกมาเนี่ยนะฮะบอกก็ขอบคุณสีจิ้นผิงในความพยายามซึ่งในท้ายสุดก็ล้มเหลวนะก็ยอมรับว่าล้มเหลวจริงก็ล้มเหลวมันส่งสัญญาณแล้วว่าเขาจะทำอะไรต่อไปใช่ใช่ทีนี้เราก็ต้องดูต่อไปเจอเขาอ้างได้ไหมว่าจีนพยายามที่สุดแล้วฉะนั้นฉันไม่มีทางเลือกแล้วฉันต้องเล่นเกมแรงแล้วอะไรทำนองนั้นแต่ว่าฝ่ายถ้าเราดูเนี่ยนะคำให้สัมภาษณ์ของแมทริสเจมส์แมทริสรัฐมนตรีกลาโหมเขาก็ยังเป็นห่วงว่ามาตรการรุนแรงที่ใช้กำลังมนุษย์เนี่ยจะส่งผลกระทบก่อความเสียหายนะฮะท็อกซิตี้เขาใช้คำนี้เลยกับนี่แหละฮะตรงจุดนี้ว่าจะทำอย่างไรนะครับตรงนี้เป็นสิ่งซึ่งแต่ว่าดูสถานการณ์แล้วเนี่ยมันค่อนข้างน่าจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นใช่ไหมครับครับผมคิดว่าทรัมป์นี่ตอนนี้ทิ้งไพ่ทีละใบแต่ว่าไม่มีใครทำนายถูกว่าเขาจะไปถึงสุดขั้วไหมครับเขาจะเล่นแรงไหมที่มันน่าสนใจคือรัฐมนตรีกลาโหมเขากลับบอกว่าอย่ารบกันเลยอย่าใช้ความรุนแรงเลยใช่ไหมช่วงนี้แต่ว่าระยะนี้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยพาราทีของทรัมป์เนี่ยจะเป็นเรื่องภายในใช่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเฮลท์แคร์ที่อยู่ที่เซนเนตซึ่งดูแล้วก็ไม่น่าจะผ่านได้ง่ายๆที่ต้องแก้ไขเรื่องแท็กซ์รีฟอร์มก็ยังไม่ไปถึงเลยก็ได้ชนะเรื่องทราเวลแบนหน่อยทราเวลแบนนั่นเองนะก็ยังศาลสูงสุดก็ยังโอเคใช้บางส่วนได้ใช้บางส่วนได้ใช่ไหมครับนะครับก็เนี่ยครับมันก็เลยคราวนี้เมื่อเรื่องภายในเริ่มยุติแล้วตอนนี้ไปจะเป็นยังไงก็คือเรื่องระหว่างประเทศนี่นะครับเราก็คงต้องจับตามองดูต่อไปเพราะว่าลักษณะการทำงานของทรัมป์กับทีมนักศึกษาเนี่ยไม่นิ่งนะครับเคลื่อนไหวตลอดเวลาและจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นตลอดเวลาซึ่งความจำเป็นที่จะต้องติดตามสถานการณ์โดยใกล้ชิดเถียงกันด้วยนะล่าสุดผมเห็นข่าวรั่วออกมาว่ารัฐมนตรีต่างประเทศเรซิเลชั่นไม่แฮปปี้มากเรื่องการตั้งตำแหน่งในกระทรวงต่างประเทศแล้วทำเนียบขาวเข้ามาวุ่นวายพอสมควรครับนี่คือระบบอเมริกันซึ่งเป็นระบบ politics นะครับเป็นเรื่องที่คือเป็นเรื่องที่ทราบกันดีว่าวอชิงตันดีซีคือ city of politics ใช่นะครับใช่ฉะนั้นทรัมป์ไม่สามารถจะมา clean up the swamp drain the swamp ของเขาเนี่ยเป็นนโยบายที่เกิดขึ้นเนื่องจาก reaction ต่อต้านกลุ่มการหาเสียงของฮิลลารี่คลินตันใช่แต่ถึงเวลาจริงๆแล้ว
เขาก็วางกฎเกณฑ์ทำได้ยากครับคือว่าวิทน้ำวิทน้ำให้แห้งนะวิทน้ำไม่แห้งแล้วแต่คือตั้งกฎเกณฑ์ว่าไม่ให้ทำงานคนที่เคยทำงานในทำเนียบขาวแล้วห้ามออกจากประกอบอาชีพ10ปีถ้าหากว่ากรณีของต่างชาติตลอดชีวิตอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าพอถึงเวลาจริงๆเนี่ยมันจะได้แค่ไหนทำไม่ได้นะครับเพราะว่าเข้าได้จริงว่าไม่ทันไรเลยนะเราก็เห็นแล้วว่าในระหว่างช่วงการแถลงประธานาธิบดีก็มีกลุ่มล็อบบี้ยิสต์ก็ได้ใช้นะครับการให้มีการโทรศัพท์คุยกับนะฮะต่างๆเนี่ยเป็นฝีมือล็อบบี้ยิสต์ส่วนใหญ่นะครับซึ่งทรัมป์ก็ไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้ท้ายที่สุดนะก็ต้องอาศัยอิทธิพลเก่าของวอชิงตันนี่แหละครับโดยเฉพาะสสหรือว่าวุฒิสมาชิกเนี่ยนะครับทรัมป์มีจุดอ่อนตรงนี้ว่าเขาไม่สามารถที่จะเข้าไปควบคุมเสียงได้เพราะนั้นเนี่ยทรัมป์ต้องพึ่งผู้นำเสียงข้างมากโดยเฉพาะนายมิชแมคคอนเนลนะครับซึ่งจะบอกเลยว่าทิศทางการเมืองภายในคองเกรสนี่เป็นอย่างไรบ้างนะครับเพราะนั้นทรัมป์เนี่ยจะต้องขึ้นอยู่กับใจหลายอย่างในกรณีของรัฐประหารสหรัฐนะครับไม่สามารถทำอะไรได้ตามลำพังแล้วนะครับใช่ครับครับครับขอบคุณท่านทูตชยงมากเลยครับที่มานั่งวิเคราะห์เรื่องของที่ปริพรล่าสุดรวมไปถึงการเมืองของทรัมป์ครับขณะนี้ที่ได้ยินเสียงนี่คืองานวันชาติสหรัฐอเมริกาซึ่งปกติเป็นวันที่4กันยายนแต่วันนี้ปีนี้ก็จัดก่อนครับครับท่านทูตก็มาทุกปีได้สนทนากันเกือบทุกปีในเรื่องนี้ครับขอบคุณท่านทูตนะครับขอบคุณท่านทูตครับที่มาร่วมนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูบรรยากาศในงานหน่อยนะครับว่าที่การคืนนี้เป็นยังไงบ้างครับท่านทูตจะเข้าไปไหมครับและนี่คือหมวกนี่คือหมวกครับนี่คือหมวกของคืนนี้ครับนี่ครับนี่คือหมวกวันชาติครับหมวกวันชาติของสหรัฐนี่ท่านตูดเห็นไหมว่าเขานี่แจกหมวกด้วยนะครับนี่แจกของที่นี่ทุกปีเขาก็เป็นสไตล์อเมริกันเขาทำบรรยากาศได้ว่าเป็นลักษณะงานร่าเริงนะครับมีแจ๊สมีอะไรต่างๆใช่ครับนี่ครับนี่ครับนี่บรรยากาศเขาสนุกสนานทีเดียวนะครับที่จะทำให้เห็นว่านี่เป็นงานของคนอเมริกันประจำประเทศไทยผมจะให้ดูบรรยากาศนี่ครับจะพาเข้ามาในงานวันชาติอเมริกันนี่ดูตามธรรมชาติเลยนะครับนี่ครับพาเข้ามาแล้วครับนี่ครับนี่คือฐานเลี้ยงวันชาติก่อนดิพี่นะวันที่1มันเกิดท่านเอาไปกินทุกปีไงที่ก็เจอกันมาป่ะเจอทุกวันที่1แล้วก็มีพงพันธุมีแล้ววนนท์อะไรพวกเนี้ยแล้วถ่ายพี่ถ่ายได้แล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม